สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากสอนเปียโนนักเรียนแล้วก็มาจอดรอรับคุณภรรยานะครับจะเที่ยวงานนะครับก็เลยแบบมีข่าวอยู่ในใจนะครับอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับจริงๆกะว่าจะรอวันที่10เมษายนแต่ว่าโอเคถ้ารู้ก่อนก็อยากให้เพื่อนๆได้รู้เร็วๆเหมือนกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากที่ผมบอกไปว่าวันที่10เมษายนเนี่ยจะเป็นงานเปิดตัว Galaxy A Event ของ Samsung นะครับก็จะเป็นการเปิดตัวโทรศัพท์รุ่นซีรีส์ A รุ่นใหม่ๆเพิ่มเติมอีกนะครับและผมได้ทำข่าวไปแล้วกับ A90 นะครับซึ่งมีหลายท่านความสนใจมากพอสมควรนะครับที่เป็นโทรศัพท์ A90 ที่หน้าจอแบบไลท์ติ่งไลท์จุดไลท์ตุ่มไลท์อะไรหมดเลยนะครับก็จะใช้ลักษณะของกล้องป๊อปอัพยกขึ้นมาเป็นกล้องเซลฟี่นะครับแต่ก็ต้องขอโทษด้วยบางคำถามที่ผมตอบให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เล่าในสิ่งที่มันหลุดออกมาเท่านั้นนะครับเหมือนโดยเฉพาะคำถามที่ถามว่าใช้ชิปตัวไหนใช้ Snapdragon หรือเปล่าหรือใช้ Exynos เนี่ยอันนี้ผมให้คำตอบไม่ได้จริงๆแต่ความเป็นไปได้ที่จะใช้ Snapdragon แล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะใช้ Exynos เนี่ยผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นครึ่งๆเลยนะครับเพราะมันเป็นรุ่น A ที่ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะครับผมมันก็จะกรณีเดียวกับตอนที่ A8 Star โผล่มาทีหลัง A8 2018นะครับก็ A8 Star เนี่ยหันไปใช้เป็นตัว Snapdragon แทนนะครับก็คิดว่า A90 เนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่านะครับว่าเป็นตัวไหนแต่คิดว่าชิปประมวลผลเนี่ยไม่กระจอกง่อยๆแน่นอนนะครับคราวนี้มาลงลึกกันกับตามคลิปนะครับ Samsung จะเปิดตัวอีกรุ่นนึงแน่นอนก็คือ Samsung Galaxy A70 นะครับหรือว่า A70 นะซึ่งมันเป็นโทรศัพท์ที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจาก A50 นะครับแต่มีดีไซน์โดยรวมแล้วเนี่ยถ้าดูภายนอกเนี่ยจะคล้ายๆกับ A50 เลยสิ่งที่ต่างกันก็คือขนาดหน้าจอนะครับโดยที่ A70 เนี่ยมีหน้าจอขนาด 6.7 นิ้วเลยนะครับเป็นหน้าจอแบบ Infinity U Display เหมือนกับ A50 นะครับหน้าจอใหญ่กว่าแล้วก็สิ่งที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีสัดส่วนหน้าจอที่เปลี่ยนไปจากที่เป็น 19.5:9 แบบทั่วไปใช่ไหมก็มีสัดส่วนเปลี่ยนเป็น20:9นะครับก็คือมันจะยาวขึ้นนั่นแหละทำให้มันมีความใกล้เคียงกับสัดส่วนของจอภาพในโรงหนังมากขึ้นนะครับอาจจะทำให้เราได้รับชมคอนเทนต์แบบพวกหนังอะไรเงี้ยได้ดูแล้วเต็มตามากขึ้นขอบดำบนล่างก็อาจจะน้อยลงนั่นคือผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีที่เราจะได้นะครับตัวเอจะเสียบมากับหน้าจอซูเปอร์อัลเมเลตแน่นอนนะครับ Full HD Plus แล้วก็มีสแกนนิ้วใต้จอเหมือนกันนะครับก็คือเอานิ้วไปแตะบนหน้าจอเพื่อปลดล็อกได้เลยเหมือนกับ A50 นะครับแล้วก็เป็นระบบปลดล็อกแบบออปติคอลนะก็คือยิงแสงนะครับไม่ใช่อัลตราโซนิกนะครับผมต่อมาก็จะมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาใน A70 จะมีความจุถึง 4,500 มิลลิแอมซึ่งถือว่าเยอะมากใหญ่โตมากนะครับA30 กับ A50 เนี่ยตอนที่บอกว่าให้แบตเตอรี่มา 4,000 เนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วนะก็ช็อกแล้วนะแบบเฮ้ยทำไมให้มาอย่างนั้นเนี่ยแถมให้ชาร์จเร็วมาด้วยนะครับคราวนี้พอ A70 เนี่ยช็อกยิ่งกว่าคือให้แบตเตอรี่มาถึง 4,500 มิลลิแอมแล้วแถมให้ซุปเปอร์ฟาสต์ชาร์จมาเป็น25วัตต์ซึ่งมันชาร์จเร็วมากและงงมากว่า Samsung ให้มาได้ยังไงนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีกับพวกเราผมคิดว่านะ Samsung น่าจะพยายามกู้หน้าแล้วก็พยายามจะเอาชนะแบรนด์จีนหลายแบรนด์ให้ได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีใจป๋ามากรอบนี้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่ที่ดีแล้วเนี่ยนะครับตัวชิปเนี่ยเขายังไม่บอกเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาบอกเป็นลักษณะของ8แกนสมองนะครับไม่ได้บอกว่าเป็น Exynos หรือเป็น Snapdragon แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น Exynos มากกว่าและดีไม่ดีอาจจะใช้ชิปรุ่นเดียวกันกับ A50 เลยก็คือ9610นะครับเป็นซีรีส์9ตัวใหม่ซึ่งก็มีความแรงแบบถ้าใครได้ดูรีวิวอื่นๆนะที่เป็น A50 คุณก็รู้ว่ามันแรงมากอยู่แล้วทั้งการเล่นเกมทั้งการใช้งานโซเชียลทั่วไปมันเพียงพอมากๆแล้วนะครับผมซึ่งไม่แปลกถ้า A70 จะใส่มือเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าให้กล้องมาใหม่กล้องหลัง3ตัวเหมือน A50 นะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดพิเศษก็คือว่าตัวหลักนะครับจากที่ A50 เนี่ยประมาณสักเท่าไหร่นะ25ล้านมั้ยตัวหลักของ A70 จะกลายเป็นขนาด32ล้านเมกะพิกเซลเลยนะเป็นเลนส์วายธรรมดานะเลนส์หลักนะครับมีค่า F อยู่ที่ 1.7 ถือว่าโอเคเลยนะถ่ายที่มืดได้โอเคเลยนะครับแล้วก็ให้เลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์อัลตร้าวายเลนส์แบบกว้าง23องศานะครับความคมชัดระดับ8ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมค่า F อยู่ที่ 2.2 แล้วก็เลนส์สุดท้ายก็คือเลนส์ตัวที่3จะเป็นเลนส์ไว้สลับถ่ายเป็นเดฟนะครับเดฟคาเมร่านะครับไว้วัดระยะชัดลึกชัดตื้นเพื่อไว้ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็อยู่ที่ขนาด5ล้านเมกะพิกเซลนะครับผมค่า F อยู่ที่ 2.2 คราวนี้
มันก็คอนเซ็ปต์เดียวกันกับ A50 ก็คือกล้องหลังตัวหลักกับกล้องหน้าจะมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้น A70 กล้องหลังตัวหลักเป็น32ล้านกล้องหน้าเซลฟี่ก็ให้มา32ล้านเมกะพิกเซลเช่นเดียวกันคือมันเท่ากับความคมชัดกล้องของหัวเว่ย P30 ที่เพิ่งเปิดตัวมาเลยนะเท่ากันเลยนะครับในกล้องหน้าของ A70 นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ค่า F อยู่ที่ 2.0 ก็ถ่ายที่มืดได้ระดับกลางๆแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับนี่คือเรื่องของสเปคกล้องนะครับกันสั่นก็มีมาให้นะครับแล้วก็ใน A50 เนี่ยทำเรื่องกันสั่นไว้ได้ดีมากนะครับผมคิดว่า A70 ก็น่าจะไม่ทิ้งกันนะครับเรื่องกันสั่นในการถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพก็น่าจะดีนะครับมีเรื่องของ scene detection ด้วยนะครับว่าเป็นการถ่ายแบบการจดจำซีนมา20ซีนใช่ไหมว่าถ่ายแบบวิวถ่ายสัตว์ถ่ายคนอะไรอย่างนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกอะคือให้ทุกอย่างมาเนี่ยเหมือน A50 เลยนะครับแต่ก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมมากกว่าสิ่งที่ผมรอลุ้นก็คือว่า A70 เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถ่ายวิดีโอได้มากกว่า Full HD อาจจะถ่ายได้เป็น 4K 30 เฟรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับผมรูฟัง 3.5 ยังให้มานะครับ USB Type C แน่นอนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มากับAndroid 9 Android Pie เลยนะครับแล้วก็ครอบทับด้วย One UI นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับ A30 แล้วก็ A50 แล้วก็เหมือนกับรุ่นพี่อย่าง S10 ด้วยนะครับผมก็น่าตื่นเต้นดีรอบนี้น่าสนใจมากนะครับทำตลาดดีมากนะครับ Samsung นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเปิดตัว Galaxy A Event นะครับที่ผมบอกไปวันที่10เมษายนนี้เรารู้2รุ่นแล้วนะก็คือ A90 ที่เป็นหน้าจอแบบกล้องป๊อปอัพใช่ไหมหน้าจอแบบเต็มใบเลยกับรุ่นที่2ก็คือ A70 นะครับคราวนี้มาเหลืออีกตัวนึงนะครับอันนี้ผมไม่รู้เลยว่าเป็นตัวอะไรและคิดว่าคอยลุ้นทีเดียวแล้วกันนะครับในวันเปิดตัวเลยก็คืออาจจะเป็นรุ่น A60 ก็ได้นะครับหรืออาจจะข้ามไปเป็นแบบA ที่สูงกว่า A90 เลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นไปได้ก็รอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมส่วนใครที่กำลังเล็ง A50 ไว้เนี่ยรอดีนะครับคือถ้าเป็น A50 กับ A90 ผมรู้สึกว่าโอเคมันยังรู้สึกว่าไม่สนใจ A90 ได้เพราะเราอยากได้ราคาแค่นี้ใน A50 แต่ผมรู้สึกว่า A70 ราคาน่าจะดีนะครับราคาน่าจะไม่หนีกันกับเท่าไหร่คิดว่าน่าจะไม่เกิน 13,000 ด้วยซ้ำนะครับหรืออาจจะไม่เกิน 13,000 นั่นแหละนะครับคิดว่าแล้วได้หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับสัดส่วนจอที่พิเศษมากขึ้นกว่าเดิมนะครับทำให้ทุกอย่างการใช้งานเนี่ยอาจจะเต็มตามากขึ้นนะครับก็รอชมไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมแบ่งปันข่าวสารนี้ให้เพื่อนๆที่สนใจแบบเราแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ถ้าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับถ้าใครยังไม่ติดตามก็ช่วยติดตาม Channel ผมหน่อยเป็นกำลังใจให้ Channel เทพบุญนำสตูดิโอด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ